สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับก็เข้าสู่วันทำงานนะครับวันจันทร์ก็ทำงานปกตินะครับเปิดมาวันแรกนี่ก็เจอเลยนะครับอลังการงานสร้างนะครับสีระเบิดเนี่ยนะครับไปหมดนะครับไอที่เห็นดีๆอยู่นี่ก็น่าจะต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเนี่ยนะเพื่อนมันระเบิดตัวนี้ก็น่าจะแทบไม่เหลือแล้วนะครับนี่ร้อนละลายแบบนี้นะครับนี่รวมถึงตัวใหญ่ด้วยสติ๊กเกอร์ขาดแบบนี้น่าจะเจอความร้อนสูงนะครับนี่นะรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับก็น่ากลัวเครื่องนี้นะครับก็สืบดูแล้วนะครับก็ยังไม่เจอสาเหตุที่เด่นชัดนะครับก็ถ้าบอกว่าต่อแบตเกินหรือว่าบีมเอสตัดก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าต่อแบตเกินอาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยเพราะระบบลูกค้ารันมาได้ปกติก่อนที่มันจะเสียนะครับก็อย่างแรกก็อาจจะเป็นไปได้ว่าชาร์จอยู่บีมเอสตัดนะครับถ้าเป็นระบบแบตไลเทียมบีมเอสตัดไฟอาจจะเกินไฟอาจจะสูงเข้าเครื่องทำให้คาปาระเบิดนะครับหรืออย่างที่2นะครับเมื่อพิจารณาจากบอร์ด MPVT ด้านบนนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าฟ้าผ่าหรือเปล่านะครับนี่มันจะมีตัว NTC อยู่ตรงนี้นะครับนะอุ้ยนะครับไม่เคลียมเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็น NTC นะไม่ใช่วาริเปอร์นะครับนะเป็น NTC ไม่ช็อตนะครับหม้อแปลงมีรอยแบบนี้ไม่รู้ว่าเสียหรือเปล่านะครับเป็นรอยจากคาปานะครับระเบิดใส่นะครับหรือว่ารอยของตัวมันเองหรือว่ารอยของ NTC ตัวนี้ระเบิดใส่นะครับก็หวังว่าหม้อแปลงคงจะไม่เสียถ้าหม้อแปลงเสียเนี่ยอันนี้หาอะไรยากมากนะครับหม้อแปลงนะครับหาอะไรยากมากต้องมานั่งพันเองนะนะหาอะไรยังไม่ได้ทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีเนี่ยนะครับรอยคราบน้ำของคาปานะครับเต็มบอร์ดเลยนะครับ IGBT ก็เช็คดูแล้วเบื้องต้นก็แปลกๆนะครับแต่ยังไม่ชัวร์ยังไม่รู้ว่าเสียไหมนะครับสำหรับเจ้าเครื่องนี้เปิดงานมาวันแรกของสัปดาห์นะครับก็เจองานช้างเลยนะครับอีกเครื่องนึงอยู่นู่นนะครับวันนี้มีผู้ช่วยนะก็2 3เครื่องนะครับวันนี้รันมาเจอหนักๆทั้งนั้นเลยนี่นะครับก็เดี๋ยวคงต้องตรวจซ่อมกันต่อไปนะครับมอสเฟตก็เช็คดูแล้วเบื้องต้นยังไม่เสีย IGBT ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไล่หรือเปลี่ยนคาปาทุกอย่างใหม่ให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็บ้านใครนะครับที่เสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อเหตุการณ์ฟ้าผงฟ้าผ่าก็ดูแลดีๆด้วยนะครับอาจจะตอกดินลึกๆหน่อยหรือว่าสายกาวเส้นใหญ่ๆหน่อยนะครับที่จริงนะครับระบบการฟ้าผ่านะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ช DC เบรกเกอร์อะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับไม่ใช่ว่าจะช่วยได้ 100% นะครับบางทีเจอฟ้าผ่าแบบเต็มๆนะครับก็มีสิทธิ์โดนได้เหมือนกันนะครับต่อให้ต่อแท่งกาวลึกขนาดไหนแต่บางทีมันก็ทำให้เครื่องมีปัญหาได้แต่อาจจะผ่อนหนักให้กลายเป็นเบานะครับและข้อที่2นะครับก็ระบบใครที่ใช้แบตไลเทียมนะครับก็ดูค่าการเซตติ้งต่างๆให้ดีนะครับมันใช่อยากจะดึงลึกเท่าไหร่ก็ได้อยากจะชาร์จเยอะเท่าไหร่ก็ได้ต้องดูค่าความเหมาะสมด้วยนะครับบีมเอสจะตัดที่เท่าไหร่ก็ต้องดูด้วยนะครับอย่าให้บีมเอสตัดก่อนในระบบถ้าระบบทำงานอยู่เนี่ยไม่ว่าจะในช่วงดิสชาร์จหรือว่าช่วงกำลังชาร์จนะครับต้องตั้งค่าให้เหมาะสมอย่าให้บีมเอสตัดนะครับถ้าบีมเอสตัดระบบมันจะรวนมันจะมีปัญหาได้หรือบางทีเครื่องเสียไปเลยก็มีนะครับโดยเฉพาะเครื่องตระกูลไฮบริดหม้อแปลงที่กำลังชาร์จอยู่เนี่ยถ้าบีมเอสเกิดตัดขึ้นมานะครับระบบมอสเฟตด้านในอาจจะช็อตได้ง่ายๆนะครับนะมันไม่ได้เป็นจุดอ่อนนะครับแต่มันเป็นคล้ายๆว่าข้อจำกัดของระบบนะครับต้องระวังด้วยนะก็โอเคสำหรับเครื่องนี้เดี๋ยวก็คงไม่ได้ซ่อมให้ดูนะครับก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูความอลังการของมันนะครับแล้วก็บอกแนวทางป้องกันเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเร่งงานก่อนนะครับส่วนใครจะส่งงานมาในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าลูกค้าที่จะเดินทางมาเองนะต้องอยากให้ติดต่อมาก่อนมาคุยกันก่อนเครื่องนู้นเครื่องนี้เครื่องนั้นรับไหมซ่อมไหมนะครับหรือว่ารอคิวนานประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างนี้จะดีกว่าให้ติดต่อมาก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าบางทีนะครับก็เดินทางมาเองโดยที่ไม่ติดต่อมาก่อนนะครับเครื่องบางรุ่น
ผมก็ไม่ได้รับนะครับนะมันก็มันจะเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นติดต่อมาก่อนนะเครื่องตัวตระกูลโดยเฉพาะตระกูลเครื่องเล็กๆพวกนั้นนะครับเครื่องmodify side web ไม่ได้รับเลยนะครับ modify web ผมไม่ได้รับซ่อมนะหรือว่าแม้กระทั่งเพียวไซบางรุ่นเครื่องจีนตระกูลกล่องดำพวกนั้นผมก็ไม่ได้รับทำนะครับเพราะฉะนั้นก็ลำโพงบลูทูธนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดต่อกันมาก่อนนะครับติดต่อไลน์แชทอินบ็อกซ์อะไรก็ได้หรือว่าโทรสอบถามก็ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับการติดต่อต่างๆที่อยู่เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับมันจะมีช่องสามเหลี่ยมเล็กๆเป็นติ่งๆอยู่กดดูนะครับในนั้นมันจะมีรายละเอียดของการติดต่อทั้งหมดที่อยู่เบอร์โทรและสับไลน์ ID ต่างๆนะครับมีให้ติดต่อลองคลิกดูนะครับโอเคขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะลงในครั้งต่อไปนะครับยังไงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ